ิจเป็นของตัวเองเรียกว่าเป็นเทรนด์ยอดฮิตของเหล่าดาราสมัยนี้ค่ะนอกจากจะมีงานในวงการบันเทิงแล้วก็ยังหันมาเปิดธุรกิจส่วนตัวที่รองรับอนาคตของตัวเองไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารธุรกิจความงามร้านคาเฟ่ต่างๆสุดแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนค่ะวันนี้เราลองมาดูกันนะคะว่าดาราแต่ละคนเขาทำธุรกิจอะไรกันบ้างมาไปดูกันเลยค่ะเริ่มกันที่พิธีกรและผู้ประกาศข่าวชื่อดังหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยที่ได้ลงมาขอแชร์ตลาดผลิตภัณฑ์บำรุงและดูแลเส้นผมโดยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบรนด์ไลโอและยังมีนักธุรกิจและคนที่มีชื่อเสียงอีกหลายคนที่หันมาสนใจและขอมาแชร์ตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมในครั้งนี้รวมถึงเจ้าตลาดอย่างเจไฮเองก็ต้องออกมาทุ่มงบกว่า100 ล้านบาทเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดในครั้งนี้เอาไว้ด้วยค่ะต่อกันด้วยนางเอกสาวและรวยมากอย่างใหม่ดาวิกาโฮเน่ที่ได้เปิดธุรกิจสุดชิคของตัวเองเช่นกันไม่ว่าจะเป็นมิสตาร์คาเฟ่คาเฟ่แสนหวานที่มีทั้งรสชาติของขนมและบรรยากาศเป็นที่ติดอกติดใจของลูกค้าอย่างมากค่ะรวมถึงธุรกิจในลายเครื่องแต่งกายอย่างมิสตาร์บายดาวิกานะคะร้านขายผ้าพันคอที่มียอดออเดอร์ถล่มทลายแถมสาวใหม่ยังได้สรรหาสารพัดสินค้าอื่นๆสุดเก๋พร้อมบริการลูกค้าทั้งผ้าชั้นหน้าหมอนหมวกหรือแม้แต่น้ำหอมสำหรับคุณสาวทั้งหลายด้วยค่ะเมื่อพูดถึงธุรกิจส่วนตัวของคนในวงการบันเทิงเราคงจะลืมเธอคนนี้ไปไม่ได้นะคะสำหรับโอปอปานิสราวีเจสาวมั่นคนเก่งซึ่งเธอและครอบครัวทำธุรกิจร้านกาแฟเก๋ๆอย่าง O's Coffee by โอปอค่ะที่มีสารพัดเมนูเครื่องดื่มทั้งร้อนเย็นรวมถึงขนมต่างๆพร้อมเสิร์ฟให้คอกาแฟได้ร่วมดื่มด่ำกับกาแฟหอมกลุ่นไปด้วยกันแม้ปัจจุบันจะเจอพิษโควิดเล่นงานแต่ร้าน O's Coffee ก็ยังเปิดให้บริการอยู่นะคะมาที่ครอบครัวของนักแสดงสาวพลอยชิดจันทร์และสามีเคนฮุงทำธุรกิจส่งออกลำไยอบแห้งไปยังประเทศจีนซึ่งสาวพลอยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการปัจจุบันไม่ได้ส่งออกเฉพาะลำไยอบแห้งค่ะเพราะมีการขยายธุรกิจไปจับตลาดผลไม้สดอย่างลำไยมังคุดและทุเรียนรวมถึงขยายโรงงานผลิตจากเดิมที่จังหวัดลำพูนแหล่งปลูกลำไยของเมืองไทยก็ขยายไปสู่แหล่งผลิตผลไม้สดที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดนครพนมแถมยังแตกลายธุรกิจให้ครบวงจรอีกด้วยล่ะค่ะปิดท้ายกันที่นุ่นวรนุชเป็นนางเอกตัวท็อปของวงการบันเทิงที่มักจะได้รับคำชื่นชมความขยันทำมาหากินอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจชุดแต่งงานธุรกิจครีมบำรุงผิวและอาหารเสริมวอระธุรกิจสุขาเคลื่อนที่รวมไปถึงธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวตั๋วเฮียที่ร่วมกับคุณสามีต๊อดปิติพิรมพักดีเรียกได้ว่ายิ่งขยันเท่าไหร่ออร่าความเป็นทนายสิงก็ยิ่งเจิดจรัสมากขึ้นเท่านั้นเลยนะคะ